สนับสนุนโดยฮาตาริดีไซน์ใหม่ตอบโจทย์ทุกความสวยงามบอกลาทุกความร้อนใกล้เข้ามาแล้วสำหรับการบินไปคว้ามงทองแรกในประเทศไทยกับอิงฟ้าวราหะมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022ที่กำลังจะประกวดในระดับโลกที่ประเทศอินโดนีเซียแต่กลับเกิดดราม่าร้อนก่อนบินไปเพียงไม่กี่วันโดยที่ก่อนหน้านี้มีกระแสเรียกร้องจากแฟนๆของอิงฟ้าว่าเห็นเจ้าตัวทำงานเยอะอยากเห็นเจ้าตัวได้พักผ่อนบ้างล่าสุดอิงฟ้าได้ออกมาไลฟ์สดชี้แจงเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่เจ้าตัวและกองประกวดลาหยุดไปพักผ่อนแล้วเกิดการติดต่อไม่ได้เจ้าตัวได้ปล่อยโฮกลางไลฟ์สดโดยให้เหตุผลว่าเหนื่อยอยากได้เวลาพักผ่อนบ้างตลอดเวลาตั้งแต่ได้ตำแหน่งมา5เดือนทำงานตลอดไม่ได้หยุดและในช่วงพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์ตลาดค่อนข้างแน่นแค่อยากออกไปหาอะไรเขียวๆพักสมองพักใจส่วนเรื่องการลางานนั้นได้แจ้งกับกองไว้แล้วแต่ไม่ได้บอกว่าไปไหนและไม่ได้บอกกับบอสณวัฒน์อิสระไกรศีลโดยตรงซึ่งเจ้าตัวก็ขอโทษบอสด้วยที่ทำให้บอสเป็นห่วงและอยากให้ทุกคนจบดราม่าเรื่องนี้ตัวเองยังรักและเคารพบอสและองค์กรมิสแกรนด์เสมอและจะหาโอกาสคุยกับบอสต่อหน้าเชื่อว่าจะสามารถปรับความเข้าใจกันได้มากกว่าการคุยโทรศัพท์ส่วนเรื่องการฝึกซ้อมที่หลายคนมองว่าไม่ค่อยได้เห็นอิงฟ้ามาฝึกซ้อมสำหรับการไปประกวดเลยซึ่งเจ้าตัวก็ได้ชี้แจงว่ามีการซ้อมอยู่เรื่อยๆแต่แค่ไม่ได้อัพลงโซเชียลมีการนัดซ้อมกับครูเอาไว้แล้วแต่อาจจะมีการสื่อสารผิดพลาดเรื่องวันเวลาแต่ยืนยันว่ายังพร้อมที่จะไปประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2022ที่อินโดนีเซียอย่างแน่นอน